ำแพงเมืองคูเมืองลำพูนตำนานพื้นเมืองกล่าวว่าสุกะทันตะฤาษีและฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองลำพูนขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โดยวางสันฐานของเมืองเป็นรูปเกล็ดหอยตามคติความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับมาจากอินเดียโบราณผังเมืองลำพูนจึงมีรูปทรงยาวรีคล้ายเปลือกหอยเมื่อแรกสร้างกำแพงเมืองคงมีลักษณะเป็นคันดินต่อมาในพุทธศตวรรษที่21ครั้งพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่ได้มีการปฏิสังขรณ์กำแพงเมืองลำพูนขึ้นใหม่โดยก่อสร้างด้วยอิฐและศิลาแรงมีประตูเมือง6ประตูคือประตูช้างสีด้านทิศเหนือประตูมหาวันด้านตะวันตกประตูลี้ด้านทิศใต้ส่วนด้านตะวันออกซึ่งติดกับแม่น้ำกวงมีประตูท่านางประตูท่าสิงห์และประตูท่าขามหลักฐานจากแผนที่สมัยต้นรัตนโกสินทร์พบว่าด้านหน้าประตูมีป้อมประตูรูปสี่เหลี่ยมซ้อนอยู่ต่อมาในราวพุทธศักราช2482ถึง2492เทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับปรุงผังเมืองลำพูนและได้รื้อทำลายแนวกำแพงเมืองส่วนใหญ่ลงจนมีสภาพดังปัจจุบันข้อมูลจากเทศบาลเมืองลำพูนประตูเมืองท่านางในราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เมื่อพระฤาษีวาสุเทพได้สร้างเมืองหริพุนชัยแล้วได้ไปอัญเชิญเจ้าแม่จามเทวีมาจากเมืองละโวหมายถึงเมืองลพบุรีมาครองเมืองหริพุนชัยเจ้าแม่จามเทวีได้เริ่มก่อสร้างต่อจากฤาษีวาสุเทพในกำแพงเมืองชั้นในก็ได้ทำไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงมีคูเมืองล้อมรอบป้อมปราการมั่นคงแข็งแรงเป็นอย่างดีในสมัยเจ้าแม่จามเทวีได้ใช้ท่าน้ำณบริเวณนี้เป็นประจำโดยในสมัยนั้นการเดินทางที่สะดวกไม่ลำบากก็คือทางเรือเจ้าแม่จามเทวีจะไปเมืองระแหงแก่งส้อยลพบุรีแม้ไปทางตอนเหนือก็อาศัยไปทางเรือณท่าน้ำแม่กวงที่นี้จึงได้ชื่อว่าท่านางจามเทวีท่าน้ำที่นี้ยังเป็นท่าแห่งการค้าขายสินค้ามาแต่เดิมผู้คนจากบ้านอื่นเมืองอื่นนำเอาสินค้ามาขายณบริเวณท่าน้ำแห่งเมืองพระนางจามเทวีหฤพุนชัยนครซึ่งก็คราคร่ำไปด้วยสินค้าเรือช้างม้าผู้คนเป็นจำนวนมากการเวลาล่วงไปประมาณ350ปีหลังจากเจ้าแม่จามเทวีสวรรคตแล้วได้เกิดสงครามระหว่างขอมละโวและนครหฤพุนชัยครั้งที่1ในราวกลางพุทธศตวรรษที่16ครั้งที่2ในปลายพุทธศตวรรษที่17เมืองหฤพุนชัยถูกทิ้งร้างด้วยภัยสงครามและโรคภัยไข้เจ็บหลายครั้งลุถึงสมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายลำดับที่14ซึ่งครองนครเชียงใหม่ได้มาครองนครหฤพุนชัย2ปีจึงเริ่มก่อสร้างกำแพงเมืองและประตูเมืองชั้นในทั้ง4ด้านซึ่งถือว่าเป็นกำแพงเมืองชั้นในสุดและขุดลอกคูคลองที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นกว่าเก่ากษัตริย์ราชวงศ์มังรายทุกๆพระองค์ผู้ครองนครเชียงใหม่
ต่างก็ถือว่านครหริพุนชัยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเมืองต้นเขาของศาสนาและวัฒนธรรมมีพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยอันศักดิ์สิทธิ์อันมีมาก่อนพระบรมธาตุใดๆในแคว้นล้านนาไทยสมควรที่จะทำนุบำรุงไว้ให้ดีกษัตริย์เชียงใหม่มิอาจจะละลาบละล้วงเข้าพำนักอาศัยได้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์เมืองหริพุนชัยใหม่พระเมืองแก้วได้ให้ช่างมีนามว่าพันหยาน้อยก่อสร้างกำแพงเมืองและประตูเมืองในปีพุทธศักราช2060ได้จารึกไว้ว่าถึงปีระวายใจหมายถึงปีชวดจุลศักราช878พระพุทธศาสนาล่วงไปแล้วได้2060ปีเดือนยี่ออก5ค่ำวันพฤหัสบดียามคลาดยามบ่าย20น้ำพระอาทิตย์พระพุธพระเสาร์อยู่ราศีพฤศจิกพระศุกร์อยู่ราศีตุลพระพฤหัสอยู่ราศีสิงห์ลัคนาอยู่ราศีกรกฎพระอังคารอยู่ราศีเมษพระจันทร์อยู่ราศีมังกรฤกษ์ที่23